ก่อนจะถึงวาระถัดไปตอนนี้ขอแจ้งเพื่อทราบเรื่องผลที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ที่เราส่งผลงานไปนะคะมีทั้งหมด19ชิ้นเป็นไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า11นะคะที่ได้รับตอบรับมาสำหรับเขาแบ่งออกเป็น oral กับ poster presentation เนี่ยนะคะมี7หัวข้อที่ได้รับการตอบรับเป็น oral presentation แล้วก็เป็น poster อีก4หัวข้อนะคะก็จะมีกรณีของหัวข้อของคุณเพิ่มหอประทุมนะคะได้รับการตอบรับเป็น oral ของคุณธีรพงศ์เป็น oral นะคะของคุณบัญชานะคะซึ่งส่งไป3ผลงานได้รับ oral 2ผลงานนะคะ1ผลงานเป็น poster นะคะแล้วก็ของคุณงานตาได้รับ oral presentation ของเราส่วนถัดไปก็คือของคุณทัศนีหรือการที่ได้รับโปสเตอร์พรีเซนเทชันนะคะคุณสมบูรณ์ผู้ระบงวิชาการโปสเตอร์พรีเซนเทชันคุณพัทธุรีจากห้องสมุดนะคะเป็นออรัลพรีเซนเทชันคุณสมพรจากสารบัญเป็นโปสเตอร์พรีเซนเทชันนะคะส่วนของคุณกิจชัยวิศวกรรมเคมีนี่เป็นออรัลพรีเซนเทชันนะคะก็จะเห็นว่าเราเดี๋ยวจะมี oral presentation เนี่ยเดี๋ยวจะขอนัดแนะซ้อมนิดนึงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะทำการประสานไปแล้วก็จะนัดหมายวันเพราะว่าเรามีเวลากันอีกประมาณเกือบเดือนนะคะในการเตรียมตัวคือปลาย31มีนาคมใช่ไหมคะที่ต้องไปนำเสนอแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยขอเรียนให้ทราบว่าทุกท่านที่ส่งผลงานไปไม่ว่าจะเป็น oral หรือ poster เนี่ยอยากให้ส่งเป็น paper ในวันที่เราไปลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเปเปอร์ฉบับนี้เนี่ยจะเป็นผลงานเราที่จะเก็บไว้แล้วมันจะได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผลงานที่เก็บไว้เลยว่าอนาคตเราจะมาขอเป็นการขอชำนาญการต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ใช้อันนี้ว่าผ่านการเผยแพร่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ผ่านการกรองแล้วจากรีวิวนะคะรีวิวเวอร์ดังนั้นก็อย่าลืมว่าเดดไลน์ก็คือว่าจะต้องส่งผลงานเป็นฟูลเปเปอร์นะคะในวันที่ไปลงทะเบียนนะคะวันที่มีการจัดงานแล้วก็ขอเรียนปรึกษากับท่านที่ปรึกษาด้วยให้ช่วยดูตัวเปเปอร์นิดนึงนะคะแล้วก็ส่วน oral presentation เดี๋ยวจะนัดซ้อมกันนะคะเดี๋ยวจะขอมีการประสานงานนัดหมายไปนะคะก็เรียนให้ทราบค่ะโอกาสถัดไปจะเป็นกิจกรรมใหม่นะคะซึ่งเราเป็นแนวคิดของท่านธนบดีว่าเราอยากที่จะฝึกการนำเสนอแนวคิดหมายถึงว่าวิธีการนำเสนออย่างมีสตรัคเจอร์หรือมีโครงสร้างที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้เกิดความเข้าใจหรือติดตามเรื่องได้ง่ายเนี่ยนะคะก็เลยแทนที่เราจะมีการพรีเซนต์กันในลักษณะการวิจัยอย่างเดียวเป็นเรื่องน่าเบื่อเราอาจจะเริ่มท้อแล้วโหซีเรียสเหลือเกินวันนี้เราก็เลยจะมาแทนที่จะซ้อมคุยฝึกกันด้วยเรื่องซีเรียสใช่ค่ะจบนะแทนที่จะคุยเรื่องซีเรียสตัวนี้เราจะมาคุยกันด้วยเรื่องเบาๆแต่ว่าขอเรียนเชิญท่านคณะบดีก่อนเนื่องจากว่าท่านจะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นโรงโมเดลไม่ทราบว่าจะเป็นโรงโมเดลที่น่าจะดีนะคะวันนี้ลองดูรูปแบบไว้นะคะแล้วก็โอกาสหน้าเราก็ได้จะเรียนเชิญพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันพรีเซนต์ในเรื่องที่ตัวเองถนัดหรือสนใจความชอบของเราหรือเรื่องที่เป็นที่ประทับใจของเราแล้วสู่กันฟังนะถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เป็นการฝึกพรีเซนต์ต่อหน้าสาธารณะด้วยนะคะก็เรียนเชิญท่านคณะบดีเลยค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยก็ไปเรียนแบบจากที่ทำงานของลูกมาสรุปการผมก็ไปทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำเสนอในที่ประชุมในฝ่ายประมาณ50-60คนเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ใครที่มีทักษะดีเนี่ยก็เข้านำเสนอในบอร์ดของแบงค์ชาติแล้วเขาก็ได้ทักษะเรื่องไปถึงระดับแบงค์ชาติเรื่องประมาณนี้ผ่านนั้นไอ้ทักษะการนำเสนอแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราเรียนรู้จากแบงค์ชาติแล้วผมก็เลยบอกลูกว่าเราหน้าทำที่นี่เขาจะให้หลักความก็เนี่ยมานำเสนอเรื่องใดก็ตามที่เป็นประทับใจชีวิตหรือว่าคุ้นเคยนะครับไม่ต้องไปเรื่องวิชาการแต่การนำเสนอก็แล้วแต่ถ้าเป็นใครถึงเล่าแล้วให้คนที่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยเข้าใจนะครับนั่นคือเรื่องใหญ่จากนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อเราไปนำเสนอเรื่องอื่นเนี่ยเราก็สามารถจะก็เลยถามตัวเองว่าเราประจำไหมนะครับผมเองเมื่อถูกรับแล้วเนี่ยในฐานะดูแลในไฟอาร์จะลองดูนะครับแต่ว่าขอพูดหนึ่งว่าผมใช้เวลาเกมเช้าเอง
ว่าที่มาเมื่อคืนไม่อยู่เลยเมื่อเช้าว่าที่มาเช้าเช้าเปิดหน้าต่างเองนะครับหน้าต่างเองแล้วก็นั่งเตียงแต่เช้ามาแล้วก็ให้ฝ่ายคุณเพื่อนเพื่อนตีสไลด์นิดนึงจริงๆนะมีเรื่องที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะครับใกล้ตัวจริงๆเข้าสู่ปฏิบัติได้แล้วก็ประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยน่าที่จะแชร์ให้เราทราบว่าบางครั้งเนี่ยมันเราสามารถจะทราบอะไรก่อนได้นะครับผมเองก็ได้เรียนรู้เนี่ยตลอดเส้นทางประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็บางครั้งถ้าคิดย้อนหลังไปเนี่ยก็อยากเสียดายเวลาที่ผ่านมาเหมือนกันผมเองจริงแล้วในบ้านเนี่ยครอบครัวที่มาจากคนจีนครับถ้าทางด้านปู่กับย่าเองอยู่คนจีนนะครับแต่ก็อยู่ในผมแล้วแล้วก็ปู่ย่าผมที่น้องเยอะนะคนจีนที่สตรอเบอรี่มีพี่พ่อผมกับพี่ชายพ่อผมลุงที่เขาหนีมาอยู่กับคนไทยแค่นานเดียวนะรอบเดียวมันต้องกินสายโบราณส่วนครอบครัวตายายผมนี่ก็เป็นคนจีนแต่มาอยู่เมืองไทยแน่ๆผมก็เกิดเมืองไทยแล้วก็มีครอบครัวขึ้นมาไอ้ครอบครัวตายายมีลูก5คนแม่ผมนี่เป็นคนที่2ก็มาแต่งานพ่อผมก็อยู่เมืองไทยแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นก็ต้องมาทำมาค้าขายเพราะว่าในคือเริ่มต้นลำบากมากในครอบครัวพ่อแม่ผมนั้นมีปู่ย่ากัน4คนนะครับคือผมเป็นคนที่3นะคนโตเป็นพี่สาวแล้วก็พี่ชายของผมแล้วก็น้องสาวครอบครัวในเริ่มต้นนั้นเนี่ยลำบากมากนะครับถ้าถามแล้วเคยคุยคือรับทราบว่าก็เป็นคนจีนค้าขายที่ภาษาไทยไม่รู้เรื่องเรียนก็ไม่ได้อ่านไม่พออ่านได้แต่ไม่ดีสักครับพูดจะพร้อมที่จะได้ทีเดียวนะแต่ถ้าจะมาค้าขายถ้าเคยเห็นว่าคนจีนสมัยก่อนนะขี่รถจักรยานเก็บข้าวตามบ้านต่างๆเพื่อไปเลี้ยงหมูนั่นแหละคือสิ่งที่พ่อผมทำมาตลอดนะครับหรือว่าทำงานหลายอย่างส่วนนี้คือว่าการทำงานแต่ก่อนนั้นอย่างลำบากมากชีวิตการเข้าเรียนหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องที่ไทยมากทีเดียวเลยนะครับผู้ของภาคคนจีนในเก่านะครับมุ่งหวังก็คือว่าการที่จะให้เข้ามาประกอบการค้าเนี่ยต่อเนื่องกันมาตลอดแต่การค้าก่อนนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เข้ามาง่ายมากนะครับจนเล่าว่าในช่วงที่ว่าผมเองเข้ามาอยู่ระดับมัธยมศึกษาแล้วเนี่ยฐานะการบ้านเข้ามาอยู่ในระดับปานกลางเริ่มดีขึ้นในด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรได้ตลอดเวลาช่วงหนึ่งที่เคยอยู่ในลักษณะที่เคยพบกันต่างแม่ผมก็เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งทีเดียวครับว่าเขาเองไม่เคยมีวันหยุดนะครับช่วงตรุษจีนคนอื่นมาเที่ยวมาใช้เงินเขาเองต้องทำมาค้าขายต่อหาเงินในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เป็นข้อคิดที่เด็กๆผมได้รับมาตลอดในชีวิตนะครับก็คือเชื่อบอกตลอดเวลาว่าสอนให้ลูกได้ขยันนะครับสิ่งที่เขาสอนให้ขยันเนี่ยผมอยากจะเรียนให้เห็นว่าเป็นข้อคิดที่ว่าตอนนั้นยังไม่บอกว่าอะไรขยันทำงานขยันไม่แล้วแต่นะครับแต่จุดเด่นเนี่ยพอผมเริ่มเข้าเรียนหนังสือเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมีลูกตอนป.4สิลูกตอนที่ถาเนี่ยได้ที่1ของเกณฑ์สินะครับเป็นสอบที่เรียนทางการศึกษาได้รางวัลแล้วช่วงที่เรียนในประถมเนี่ยนะครับไม่มีเงินเข้าโรงเรียนนะติดเข้าโรงเรียนเขาแม่ก็ไม่พอพอส่งให้แต่จุดนึงเนี่ยที่เรียนเข้ามาต่อเวลาจนวันที่ไปอยู่พร้อมกันหลายๆคนเขาก็บอกว่าให้เรียนหนังสือเสียนะความรู้ที่ได้รับแล้วไปยันใช้เนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ได้ต่อชีวิตเงินทองถ้าแม่จะมีให้เนี่ยไปยันใช้ก็เดียวก็หมดนั่นสิ่งที่เขาดำเนินการในชีวิตที่ผ่านมาก็ได้เรียนนะครับแต่ผมอยากจะเรียนให้ถึงว่าในขั้นตอนที่เรียนมาเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยพี่สาวคนโตนั้นก็จบเอกนะครับก็จบจนน่าได้ปริญญาเอกนะว่าจบปริญญาโทในสายประกอบการศึกษาศิลปินพี่ชายจบแพทย์ได้ต่อไอ้พอโทนะครับ3ปีผมได้รับสาก็จบปริญญาเอกทางด้านฟิสิกส์ประเด็นต่างๆมา3ปีนั้นลูก4คนจบปริญญาเอก4คนแต่สิ่งนึงที่
พยายามสอนให้ลูกขยันขึ้นมาช่วงนั้นพอรู้มีครอบครัวก็แยกย้ายกันไปปกตินะครับการแยกย้ายไปของลูกหลานเนี่ยเรียกผมให้ด้วยหนึ่งที่เป็นปั่นหนังสือที่แม่ไปใช้ให้ส่งตัวผมก็เรียนหนังสือเสียสมัยก่อนนะครับครอบผมบวกนะเป็นหนังสือจากพระราชาศึกษาวิชาเกษตรศิลป์ให้ส่งเด็กชายที่ผมได้เราเนี่ยไปเรียนหนังสือมันเรียนได้หลายงานด้วยแต่ก่อนนั้นจะเรียนหนังสือยากมากเพราะเราต้องอยู่ที่บ้านแต่พอเข้าไปเรียนแล้วทำไมถึงเข้าไปเรียนมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะตอนที่ทำการค้าเนี่ยมันเจอความลำบากของชีวิตที่บ้านค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากการใช้ภาษาไม่ได้เนี่ยถามแม่บอกว่าที่บ้านจะถูกโกงเยอะถูกโกงถูกตำรวจถูกภาษามิตรเนี่ยรีดไถตลอดนะครับแล้วพอเข้าเรียนหนังสือแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าที่จะไอ้มีประโยชน์พอเมฆวัดตัดถูกส่งตัวเข้าเรียนหนังสือในป.1เนี่ยตั้งแต่ปี03เนี่ยก็เลยได้เรียนมาตลอดแต่ชีวิตการเรียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่เป็นชีวิตที่ว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับผมเรียนหนังสือเรียนแย่มากปี .4 ที่เก่งก็เก่งป.4แล้วก็รุ่นเลยพอเข้าป.5ก็ย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนบุญนวิทย์แถวฝั่งทนแถวบางอ้อเรียนถึงป.7จบป.7แล้วเนี่ยก็ไปสอบเข้าที่อื่นนะครับคือพี่ชายผมคนนี้ที่เรียนการสอบสุขภาพได้ที่เรียนหมอผมไปสอบไม่ติดก็มาอยู่ที่เดิมม.1ถึงม.3แล้วก็สอบไปสอบจบม.3แล้วเนี่ยก็ไปสอบแห่งแรกคือการสอบชั้นปริญญาไม่ติดสอบเรียนเตรียมก็ไม่ติดสอบได้ก็ไม่ติดโรงเรียนเก่าก็ไม่ให้เรียนสอบคะแนนไม่ติดไม่มีที่เรียนแล้วมาสอบสิไม่มีที่เรียนจริงแต่ถ้าหลุดส่งฮ่องกงที่บ้านฐานะการเริ่มมีปานกลางนะก็จะส่งไปฮ่องกงไปทำการค้าแต่พี่ชายผมที่อยู่สมุทรปราการเนี่ยไปหาที่เรียนออกมัธยมท้ายสุดก็มาอยู่ที่สิงห์ที่สิงห์ม.ปลายเนี่ยก็มาอยู่แบบเสียเงินได้เราไปเรียนแล้วก็ลูกนั้นก็การปรับตัวนะครับแต่ตั้งใจเรียนจริงเรียนอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มาประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่ามาอันนี้เป็นหนังสือทุกอย่างที่แม่กับแม่ผมนะเขาภูมิใจที่ว่าเข้าจุฬาได้อันนี้เข้าจุฬาปี13นะครับแต่ก่อนต้องมีใบรายงานตัวแล้วจะสอสอเลยต้องมารายงานตัวที่จุฬาหรือใบที่ต้องมาที่สถานที่เที่ยวนะครับแล้วรายงานว่าได้ผ่านการคัดเลือกแล้วเข้าจรสินะครับคือคณะวิศวกรรมนะครับก็เป็นช่วงที่ว่าผมว่าในสิ่งที่เขาไปฝันเนี่ยต่างแม่เนี่ยผมเรียนนิดนึงว่าในช่วงที่เรียนอยู่นั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าทางบ้านทางการค้านี่ไม่ได้ยุ่งเลยนะเราผมแม่ไม่เคยมาอยู่เราผมมาใช้ชีวิตผมตลอดเวลาเพียงแต่ว่าถูกต่อว่ามากเพราะว่าหลังบ้านผมเนี่ยก็วิศวกรรมเรียนเก่งเหมือนกันอยู่พูดเดียวมาด้วยนะปรากฏว่าผมกลับบ้านเย็น 4-5 โมงแม่ผมขายของผมเห็นผมกลับบ้านทำไมลูกเองไม่กลับตามสามีทุกวันก็ถามทำไมสูตรต้องกลับเดียวกันผมว่าทำไมลูกกลับผิดเหลือเกินแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับสุดแล้วเราก็เรียนจบกันได้แต่ว่าคนที่กลับเดียวไม่ได้เกรดยกระดับ2ผมได้เกรดยกระดับ3ระดับ3ไม่จะไม่เหลือไม่เขียนไว้เพราะว่าเขียนว่าระบอเฉยก็เรียนมาจนกระทั่งว่าได้ผ่านช่วงของไอ้การศึกษามาเนี่ยก็เป็นความที่ว่านี่คือวันที่รับปริญญาเอกนะครับตั้งแต่ปี17นะตอนนั้นเนี่ยนี่ขนาดผมที่ตัดสั้นก็ได้ยังกดเต็มหัวจากนั้นก็มาทำงานแล้วก็แอบไปเรียนต่อปริญญาโทนะครับต่อปริญญาโทในจบปริญญาโทในปี19นี่อันนี้เป็นจบมาก็มาครบคือพ่อแม่แล้วก็ข้างหลังนั่นคือแอมเบสเซอร์ของซูเปอร์จอร์ดิสโตนนะครับที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ดูแลผมมาตลอดระหว่างตอนเรียนเรียนโดนนะครับถามทุนหาเงินทุกวันประจำตลอดก็เลยไปไต้หวันเสียไปนะผมก็เรียนว่าในช่วงจบป๊อปขึ้นมาจบโทเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ที่มหาไทยแล้วก็ประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ยคณาจารย์นักวิทยาศาสตร์ท่านอาจารย์สุภริศท่านอาจารย์ลูกกรรมเนี่ยก็ไปท้าทามให้มาเป็นอาจารย์แล้วไปถึงมหาไทยผมก็อยู่เชียงใหม่นะครับได้ไปท่าทางปีนกันไปแล้วก็พระสุดก็เลยตัดสินใจมาที่จุฬาเรียนมาเริ่มรับราชการที่ปี19นะครับในช่วงปี19มาแล้วแต่ในช่วงนั้นก็ยังอยู่กับครอบครัว
มาตลอดนะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยแม่กับผมที่อยู่ใกล้ชิดกันมากเนื่องจากว่าพอพี่สาวคนโตมีครอบครัวแยกไปพี่ชายที่จบแพทย์มามีครอบครัวแยกไปอยู่ชุมชนเป็นหมอผ่าตัดกระดูกที่ชลบุรีเก็บงานแถวพัทยาแล้วนั่นไปเรื่อยๆเพื่อผมเนี่ยรับสาวมาเรียนต่อจบมาสักพักนึงก็มีครอบครัวอยู่ที่มาเลเซียสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ที่ยูเซียแดงนั้นด้วยกลไกด้วยสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยผมเลยต้องดูแลแม่ผมมาตลอดด้วยความที่มีภารกิจหลายอย่างนะครับด้วยความที่มีเงินแต่ก็ช่วงในการที่ได้ทราบทำงานมาตลอดแล้วก็ไม่เคยเดินทางไปไหนนะครับช่วงนึงก็คือเดินทางครั้งแรกสุดที่ต่างประเทศก็เนี่ยคือเดินทางไปหาผมที่ประเทศฝรั่งเศสช่วงนั้นเนี่ยผมมาที่เริ่มมีฐานะแล้วก็ไปในครอบครัวซื้อไปกันเติมตัวทำได้ไปทั้งในกลุ่มมินนักนะครับเลยเยี่ยมในตลาดในการสนุนแต่ก็ติดเยอรมันแล้วก็ไปตกลงที่ฝรั่งเศสแล้วอยู่ผมก็สองที่ที่ฝรั่งเศสที่ตูสแล้วก็มีอาหารไม่แต่ครั้งที่สองนี่เข้าใจว่าเดินทางไปลูกนั้นเนี่ยก็อยากให้พาไปที่ผมก็พาไปสิงคโปร์ก็เออหาลูกชายไม่ทันนะครับไปมาเลเซียสิงคโปร์แล้วน้องสาวแต่งงานพอดีก็เลยไปตอนนั้นพ่อผมเสียไปที่สองห้าพาไปสิงคโปร์ช่วงนั้นผมพาไปเดินนะครับไปต่างนั้นตอนนั้นข้อเข่าได้ไม่ดีครับก็คิดว่าต้องพาแม่ที่เรียนแต่ว่าเนื่องจากผมไม่ใช่หมอในช่วงหลังก็เลยที่ชายพาไปญี่ปุ่นไปจีนไปที่กระทรวงจีนก็คือรับหัวข่าวไม่ดีแล้วพอดีเขาเป็นหมอกระดูกพอดีเนี่ยก็เอายาไปเตรียมฉีดให้พาไปเยี่ยมก่อนนะครับนะก็อยู่ไปเรื่อยๆนี่ชายผมก็พาไปจากนั้นแล้วเนี่ยผมมีโอกาสพาไปครั้งหนึ่งคือพาไปที่ไอออสเตรเลียนะครับในตอนนั้นเป็นรองผู้ฝ่ายการศึกษาปี47ช่วงนั้นทำงานได้2ปีก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ปิดเทอมก็เลยพาไปเที่ยวกันที่เที่ยวยาวเนี่ยหลายทิศนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็พาไปแต่ตอนนี้เริ่มอาการบางอย่างแสดงก่อนบางอย่างหรือไม่ก็ตอนท้ายที่ถึงว่าอันนี้ที่ผมไม่พลาดไปนิดนึงนะครับก็อยากพาไปเที่ยวไปต่างประเทศนะครับเพราะคิดว่าโอกาสทุกอย่างน้อยลงเรื่อยๆนะที่องค์รูปกายผมแล้วก็ไปเที่ยวไปน้ำร้อนที่แต่ที่หนึ่งนะครับแต่ในช่วงที่พาไปในนั้นเนี่ยถ้าเริ่มรู้ให้ความจำเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาขึ้นมาเขากลับมาเที่ยวเนี่ยก็นิวซีแลนด์กลับมาเนี่ยเขาเล่าว่าเขาได้ไปเชียงใหม่มาไปโคราชเห็นตะกวนที่กันแต่ว่าไปนั่งเลยเฮ้ยมันไปนั่งด้านจิตแบบนั่งดื่มอะไรอย่างไรผมเองไม่ได้เอะใจอะไรเลยนะครับไม่ได้เอะใจเลยว่าไปแต่รู้ว่าพอเรานั่งนึกย้อนหลังไปเนี่ยที่แค่เริ่มมันรู้ว่านี่คือเรื่องของการความเสื่อมสมองหรือว่าเป็นเรื่องของความชรานะครับในช่วงนั้นในยุคประมาณ70เองหรือ60กว่าตอนนี้แม่ผมอยู่80แล้วก็ไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งนะครับแต่รู้ว่าทำไมนึกว่าไปเรื่องคือด้วยความที่ว่าหนึ่งอาจจะพูดแต่งานแล้วไม่ได้ไปดูในรายละเอียดมากแต่แล้วก็ดีแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามสร้างนันอยากให้เขานะครับก็เคยไปเที่ยวบ้านเพื่อนอยากมีผมก็อยากมีบ้านผมเองเป็นเด็กที่อยู่ถึงแถวมาตลอดไม่เคยมีบ้านที่มีสนามบริเวณบ้านที่อยู่กันนี่ก็เป็นตามเขาแต่ว่าแน่นอนว่าวันนึงเขาก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็มีบ้านสวยๆเขาก็เลยอยากจะอยู่ในจัดการให้ก็เฉยๆผมเองด้วยแต่ได้ก็ทำมาตลอดนะที่เราสร้างบ้านให้แม่ผมหนึ่ง300ตารางวาอันนี้นี่เป็นบ้านที่สาวไว้เขาอยู่พักแล้วก็รับรองแขกเขาก็อยู่ด้วยนะแต่อันนี้เป็นทำอยู่ประมาณอันนี้ก็จริงแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ได้อยู่ในที่เช้ามาเดินเล่นสบายๆในเป็นบ้านที่มีบริเวณรอบตัวเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่มันตามมาคือว่าช่วงเวลาที่มีเวลาให้เขาเนี่ยประมาณปี38 39 4ทุก2ปีที่ช่วงที่ว่าผมมองย้อนหลังไปโอ้โหเสียดายเวลาหน้าทีเพราะผมส่งลูกผมไปอยู่ติดแล้วก็แฟนผมก็อยู่ติดผมไปติดเนี่ยทุกเดือนบินไปบินมาอย่างน้อย2เดือนครั้งบินในปี39บินไปประมาณ 7-8 ครั้งขึ้นลงนะครับนั้นเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่คนเดียวแต่มีเด็กที่บ้านอยู่3คนอาหารการกินก็อันนี้ผมนั่งพยายามนั่งเทสต์กันนะจะให้ข้อคิดคือว่าแม่ผมได้กินเจเช้าเนื้อสัตว์ไม่ทานอันนี้เป็นจุดอ่อนนะบ้านผมที่เล่าให้ฟังเพราะอะไรก็ทานนี่มาตลอดชีวิตเห็นไหมปรากฏว่าพอเริ่มให้อาหารก็ไม่ได้ให้การดูแลอย่างจริงจังเป็นแบบว่าซื้อจะส่งมาเด็กที่บ้านจะทำมากกว่าเนี่ยเพราะไม่เคยอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งให้พอมองย้อนเนี่ยแล้วเนี่ยเริ่มเกิดไอ้เส
ิ่งที่เขาอยู่มีหมาอีกคนใช่ไหมอาหารการกินผมไปในรายละเอียดว่าต้องเช็คที่บริษัทผมไปปุ่นแต่แล้วเนี่ยปรากฏว่าประมาณปีสี่นี่ก็ที่ว่าผ่านมาสักสามสี่ปีเริ่มขึ้นมาในระดับที่ว่าได้เพราะนั้นผมก็พักที่เสาที่นั้นสัญจรระดับสูงเลยอยู่ที่ทาวน์เฮาส์ใกล้นี้พอนั่งเสร็จเนี่ยอาการเริ่มแรกหลังจากที่ว่าไปปีสี่ห้าเดือนจบของผมใครที่จะมาใครจะมาทำร้านตามไปทานของหลังห้องใช่ไหมผมไม่ทานเลยท่านที่นี่นี่ไอ้ผมเลี้ยงหมาไว้อยู่มากในบ้านนึกว่าซักหลายยกทีเดียวกับอะไรที่เข้ามาแล้วแต่หลานดูสู้เลยดูนี่แล้วอยากไม่ไปก็ไม่แต่ก็ไม่ระแวงแต่ว่าคิดประเดี๋ยวใครจะมาทำร้ายเขาเองแล้วคอยดูเป็นมานอนบนบ้านห้องเขาเป็นคืนถ้าไม่เห็นมีอะไรนะนี่คืออาการที่เริ่มนะของคนที่เข้าสู่อาการโรคหอบเสื่อมแต่ผมยังไม่รู้ไงไอ้รู้จริงว่ามันนี่เริ่มต้นมาเห็นไหมไอ้ดาดอยู่เข้ามาตลอดนะไอ้พี่ผมนี่ยิ่งห่างไปเลยมันอยู่คนจังหวัดอยู่คนประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออผมคนเดียวก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นไงเพราะว่าเราไม่พิจารณาว่าเมื่อเริ่มแม่ผมแก่มาทำไมเพราะว่าปี4-5ย้อนหลังไปพักไม่ถึงปีเนี่ยเอาละที่ว่าจากนิวซีแลนด์มาเราจำได้ไม่ได้ไปเชียงใหม่นะบอกกับแต่ที่ของในบ้านเริ่มมีปัญหาในบ้านนะครับเริ่มมีปัญหาแล้วหมายความว่าเริ่มห่วงของเขาเริ่มว่าใครจะมาขโมยของเขาเริ่มล็อกตู้เสื้อผ้าล็อกนี่คือการมองย้อนหลังไปนะขนาดนั้นมันเกิดขึ้นแล้วไม่ตื่นหมดเด็กอย่างลูกแม่เขาอยากรับตู้เขาปล่อยเขาไปตู้กับข้าวช้อนซ่อมหายมีดหายเรื่องอะไรซ่อนเลยซ่อนที่ทุกอย่างหมดเลยนะแต่ว่าผมนี่ไม่ว่านั่นคือการเริ่มต้นของการเป็นอาการโรคหลงเสื่อมแล้ววันนี้พออ่านหนังสือไปแล้วในหนังสือการเรียนรู้โรคหลงเสื่อมเนี่ยถึงรู้ว่านั่นคือการเริ่มต้นตอนมองย้อนหลังไปเนี่ยรู้ว่าเสียดายผมไม่ได้ให้เวลาในการศึกษาข้อมูลตัวนี้ใช่ไหมหายแต่นั่นคือการเริ่มต้นจริงต่อมาคืออาการที่ว่าเล่าเรื่องราวที่ว่ามันไม่ได้จริงเช่นวันนี้ก็มาฟ้องผมมาบอกผมมาว่าพี่สาวผมเนี่ยไปถอนเงินธนาคารผมธนาคารเนี่ยเล่าทุกอย่างจริงนะแบงก์กรุงเทพผมว่าแบงก์กรุงเทพบัญชีที่แบงก์กรุงเทพไม่ทำผมไม่พบผู้จัดการไม่รู้จักกันที่บักซื่อว่าเออจีแม่ผมอยู่ไหนก็อยู่ครบหมดอาจจะมีใครมาขอได้ไหมเด็กแล้วก็เอกใจยังไงหรือว่าเขาร้องเล่นยังใช่ไหมผู้จัดการที่สาวผมโกรธนะก็เลยไม่ค่อยมาหาแม่เท่าไหร่ช่วงนั้นก็ยังไม่เอกใจจนนั่งเฮ้ยดูแรงขึ้นเรื่อยๆนะดูแรงขึ้นเรื่อยๆจะมีการก้าวร้าวก้าวร้าวคือว่าเริ่มทำร้ายเด็กในบ้านปาผู้ไปดีเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทุบเธอเลยคือแอคติฟนะจนแล้วผมว่ามันไม่ปกตินะนี่เป็นอาการเริ่มต้นจริงผมเรียนที่นี่ถ้าเกิดใครมีเจอมีดามันดาที่เริ่มอาการอย่างนี้นะครับอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของโรคชรานี่คือการคุกคามของโรคหมองเสื่อมเข้ามาและการโรคหมองเสื่อมเนี่ยถ้าอ่านย้อนหลังไปแล้วเนี่ยและช่วงนั้นเนี่ยด้วยการที่ปล่อยให้มันเกิดหลังสมัยเลยตรงนั้นว่าประมาณปี4-5เนี่ยบอกว่าเริ่มนั่งแบบนิวซีแลนด์พวกนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ดีขึ้นแล้วก็อาการเริ่มมีเหตุการณ์ทุกข์ละก็เลยพาไปพบแพทย์ที่วิชัยภูมิแพทย์ก็เลยอายุรกรรมประสาทก็เลยจับทำเอ็มอาร์ไอที่สมองแกะตัวก็ปรากฏว่าปลายเส้นประสาทเนี่ยเสื่อมแล้วถ้าปลายเส้นประสาทเสื่อมขึ้นมาเนี่ยนะครับกรอบเลือดแล้วเนี่ยเลือดกระตันเลือดขาวอะไรอย่างอาการก็จะได้เป็นห่วงในลักษณะหลายเรื่องโดยเฉพาะสุขภาวะเป็นอาการโรคสมองเสื่อมซึ่งอาการนี้ไม่สามารถที่จะรักษาไม่ได้นะครับไปแล้วไปเลยเพียงแต่ว่าจะแพทย์หรือว่าเราช่วยได้หรือว่าอย่าให้มันเสื่อมลงเร็วขึ้นหรือว่าอยู่ที่แต่ไม่ทำให้สมองกลางครับอันนี้เป็นคนโรคสมองเสื่อมถ้าเราสามารถรู้แล้วก็ถือว่าให้มันเสื่อมไปประมาณนี้ผมก็จะหลับไปเนี่ยผมจะจับ3-4ปีแต่เริ่มการครั้งแรกปล่อยให้มันเสื่อมเนี่ยครับเป็นได้มาปี4-5จับมาเป็นก็เริ่มดูแล้วดูว่าอาการกันเรื่อยๆก็พยายามบอกให้ยาบำรุงเลือดมาทานหลายอย่างเจาะเลือดทุก3 เดือนผมข้าวมันเจาะแอบมันเจาะที่สาวเวทนะครับตรงข้างในตะกอนอยู่ตรงที่ยกใจที่ยาแฟนคนเจาะแล้วตรวจก็ไม่ดีขึ้น
ให้ดีขึ้นเนี่ยในท้ายสุดนั้นเนี่ยถ้าที่โรงพยาบาลเชิญรุ่นรอดแนะนำก็จะพาไขเพราะไขกระดูกเป็นส่วนที่สร้างตัวเป็นเอื้อไม่มีปัญหาหรือไม่ไอเราก็ไม่รู้นะผมที่บอกคนที่เอาละอยากทำอะไรก็ทำใช่ไหมแต่พี่ชายผมก็ทราบเขาบอกเราให้พี่ขึ้นใจการผ่าไขกระดูกเนี่ยคนไข้จะเจ็บมากเลยแล้วก็คนที่อายุประมาณถึง70เศษนะเนี่ยอาจจะทรมานนิดก็ผมได้รับการทักท้วงจากพี่ชายผมไปถามหมอไปพบหมอเองก็ถามหมอผ่าไขกระดูกเพื่อจะตรวจสอบว่าไขกระดูกเสื่อมหรือเปล่าทำไมเลือดเลือดถึงไม่ถึงที่ก็เลยถามต่อว่าหลังจากทราบว่าเสื่อมแล้วเนี่ยรักษาได้ไหมรักษาไม่ได้เรื่องสามได้ผมแล้วหมอผ่าผมก็ไม่ผ่านี่เป็นเรื่องของก็เล่าสู่คนฟังว่าถ้าไม่ใช่ผมหรือเป็นถ้าผมชาวบ้านเป็นหมอผ่าไปใช่ไหมอาจจะนอนเจ็บหรือว่าจะเป็นใครไปก็ไม่รู้เรื่องหมอตอบผมว่าถึงแม้รู้แล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่ได้แล้วจะผ่าทำไมใช่ไหมก็มีประโยชน์ในการผ่าก็เลยตัดสินใจย้ายไปฟังเอาประวัติของใครย้ายที่รามาธิบดีแล้วพี่ชายจบหมอที่รามาแต่ไปใช้ได้ผมเดินก็ไปหาปกตินะครับเป็นคนไข้ walking ทำไมไม่อยากไปยุ่งกับปกติเพื่อนก็เป็นคณะบริแพทย์สามีหมออะไรต่างๆนะครับแต่เราไม่อยากยุ่งแล้วก็เดินปกติมันก็มารักษาในช่วงนั้นอ่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยผมเรียนนิดนึงว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยาที่เริ่มมียามาคิดครับยาที่แก้ปัญหาหรือความจำเนี่ยมันจะแพงมากนะครับเฉลี่ยแล้วในช่วงนั้นผมว่าค่ายาประมาณ2เดือนเนี่ย20,000 บาทไอ้ยาอันนี้เสร็จอันนี้เสร็จที่เป็นยาที่ตอนนั้นผมก็ถามฉลากยาเหมือนกันนะครับว่ากินจะเป็นไงบ้างกินแล้วมันจะไม่ให้คนไข้เนี่ยคล้ายกับว่าไอ้คุมให้หลับหรือนอนนะแต่ผลข้างเคียงคือว่าเมื่อทานกินยาเสร็จระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดอาการก้าวร้าวจนถ้ามาปี47เนี่ยผมก็พาได้ผมมาทางนี้ไปอยู่กับผมที่ทำเขาแต่ผมมาอยู่ที่ออฟฟิศไม่แบบดูแลนะครับก็พาที่ทุกมาก็พิจารณาสอบเป็นอาหารให้ดีขึ้นว่าไงว่าอาหารแน่เป็นปัจจัยที่หมอบอกว่าการกินอาหารจีนเนี่ยมันมีไม่สารนะที่สร้างเป็นที่อันนี้มีเฉพาะในเนื้อสัตว์ถ้าคนที่กินเจมีปัญหาเรื่องนี้นะครับตลอดชีวิตที่กินเจมาด้วยนะเขาไม่กินเนื้อสัตว์แต่เนื้อสัตว์เนี่ยจะมีผมไม่ทราบไม่ได้ไปนะผมลืมไปนะมันจะมีเราไปเลือดได้ก็อยากที่ให้แม่ทานเนื้อแต่เนื้อก็ไม่กินเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาทานเลือดสร้างเลือดขึ้นมาในช่วงนั้นก็ดูแล้วก็ยังไม่เคยกินเท่าไหร่นะแต่ก็พยายามที่จะควบคุมอาหารทั้งสามนี้ดูแลทุกอย่างหมดนะครับนะแต่ในช่วงนั้นพอพิษของยาที่เสร็จเนี่ยที่ออกมาหลังจากที่ทานได้ประมาณ2ปีแล้วเนี่ยเอาละผลข้างเคียงออกมาผลข้างเคียงออกมาคือว่ามีการเริ่มทำลายข้าวของนะทำลายข้าวของนี่ผมเรียนนิดนึงว่าถ้ารู้มาแล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นผู้ป่วยโรคของเสื่อมเนี่ยต้องทำใจผมเองบางครั้งก็ทำใจไม่ได้แล้วก็ป่วยเพราะว่าเป็นผู้ป่วยจริงเราทำได้ไหมว่ากลับบ้านเนี่ยนี่หนึ่งโทรศัพท์ที่บ้านถูกตัดทิ้งไปในสายเสริมตัดไปนิ้วชิ้นเลยอ่ะเอาคล้ายๆตัดทิ้งหมดเลยโอ้โหพอเทสที่หักทิ้งหมดเลยอ่ะไอ้โทรศัพท์ที่เป็นวายเลสถ้าโค้กผมเปิดขึ้นมาหักทิ้งหมดเลยที่รู้ตัวรู้รอยอะไรโอ้โหหมดเลยทั้งบ้านไมโครเวฟเปิดตรงสูงในใหญ่แล้วก็จานวางแตกระเบิดไปการพุ่งระเบิดไปไปแต่ผมก็เด็กแล้วพุ่งนั้นไปโอ้โหตอนนั้นความหวังนี่ก็คุมอารมณ์เองไม่อยู่แล้วก็อาจจะกล่าวร้ายไม่ดีในตัวเองนะครับแต่ผมก็ถูกเตือนด้วยสิ่งรอบๆตัวเหมือนกันว่าขณะนี้กำลังทำอยู่นะมันมีสิ่งต่างๆที่โดนนี่ผมกล่าวตามกันช่วงนั้นเอิญที่ขึ้นโครงการตรวจตามดูดีแล้วก็มีหลายอย่างเตือนมาวันที่เห็นในไซต์งานเพลินโรคทันทีวันที่ผมจับแม่ผมก็ยาวว่าเกิดที่ที่บ้านครับถ้าสุดท้ายตัดสินใจใหม่ผมหาคนที่ดูดีที่สุดมาดูแล2คนทั้งวันเลยนะแต่นี้ละ
อาหารฟรีอาหารเช้าอาหารเย็นกลางวันเย็นผลไม้ให้ครบทำเองหมดนะครับเองหมดอาหารเช้าทุกเช้านี่เนี่ยดูแลนั้นเนี่ยตอนที่ย้ายมีการไปลองปี 3 ปี 4นะอาหารเช้าเตรียมผมไปซื้อปลาเองซื้อปลาซื้อต้มปลาที่ไปออกปลาทุกวันนี้ครับวันนี้ก็ทำทุกวันนะครับนะเตรียมไว้อาหารทุกวันเย็นก็จะสั่งอยู่ที่บ้านไปหรือที่เป็นของซีพีใช่ไหมหรือเป็นเตรียมไว้แต่ต้องครบถ้วนต้องครบครับผลไม้ต้องดูดผลไม้แล้วว่างแต่ที่ได้ทำเองนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำไอ้แก้วมังกรนะครับที่ดูแลหรือว่าการเตรียมมะละกอนะครับเพื่อให้ถ่ายท้องทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่โม้นะอันนี้คือสิ่งตัวอย่างที่ผมนั่งทำให้เขาทำอันนี้เป็นส้มนะที่ผมนั่งคว้านออกมาแล้วไม่มีแม้กระทั่งเนี่ยให้กินอีกเดี๋ยวป้อนกินในช่วงวันเสาร์ที่แล้วนะครับแต่พี่แต่ว่าไอ้ภาพอีกก้อนไม่การถ่ายมาเดี๋ยวเพราะว่าผมมาอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าผมอยู่เสาร์ที่ตอนเย็นกลับไปทำในทุกเย็นก็มีเรื่องมีก็คว้านเรื่องใส่ตู้แหววไปทำนะไม่เด็ดที่บ้านเนี่ยคอยเขาทานให้ครบผลปลาบอกว่าพออาหารครบขึ้นมานะฮะอาหารครบปวดหัวนะครับให้ไปก็เลื่อนทุก3 เดือนผลเลื่อนขึ้นมาดีขึ้นมาทันทีเอาต่อไปเลย